สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวมอเตอร์เกียร์ทดนะครับมอเตอร์เกียร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์เกียร์ขนาด10รอบกับเกียร์ทด10ต่อ1นะครับเราจะมาดูกันนะครับถึงการทำงานนะครับ10ต่อ1กับ10รอบ10รอบต่อนาทีนะครับอันนี้10รอบต่อนาทีหาร10ต่อ1ก็จะเหลือ1รอบต่อ1นาทีนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ไม่ใช่สเต็ปปิ้งมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราสามารถเร่งเบารอบได้ด้วยโวลต์นะครับแรงดันโวลต์หรือใช้ PWM พันวิทมอสนะครับตรงนี้เราให้ดูการทำงานนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟ12โวลต์มาให้ดูนะครับ12โวลต์นี่เราใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็ใช้ PWM ตัวนี้ใช้โวลต์จ่ายตรงมาเลยนะครับดูว่ามอเตอร์ตัวนี้กินวัตต์เท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ใส่ไฟเข้าไป12โวลต์นะครับ1ต่อเรียกว่า1ต่อตัวนี้นะครับ1ต่อ10แล้วก็10รอบก็จะเหลือ1รอบต่อ1นาทีนะครับตัวนี้คือมอเตอร์หมุนเร็วนะครับเป็นการคำนวณคือมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ RPM 10นะครับ12โวลต์ RPM 10ก็คือ10รอบต่อนาทีที่12โวลต์นะครับแต่พอเรามาลองเทสแล้วมันได้เร็วกว่า12โวลต์มันเร็วกว่า1รอบต่อนาทีนะครับโดยประมาณก็ตรงนี้ก็ใช้ประมาณถ้าเราต้องการให้รอบตรงเป๊ะเลยนะครับเราก็ต้องลดไฟลงแล้วก็ต้องมีดิมเมอร์หรือว่าตัวปรับ PWM ปรับให้วนลงนะครับแต่เรื่องการจำกัดให้รอบเป๊ะเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พันไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่สเตปปิ้งมอเตอร์ไม่มีองศานะครับเพราะฉะนั้นตัวจับองศาไม่มีมันก็เลยไม่เป๊ะเรียกว่าประมาณนะครับคำนวณเอาเข้าๆคือประมาณนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะแล้วนะครับวัดรอบตอนนี้เราจะเริ่มวัดนะครับเดี๋ยวเร่งให้มันเร็วไปเลยเอารอบขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยเราเร่งรอบ12โวลต์เร่งไป24โวลต์มันก็จะขึ้นไปนี่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ตรงกับนาฬิกานะครับนาฬิกาจับรอบต่อนาทีเนาะเราก็ต้องจับรอบนาฬิกาในนี้จะเป็นอะไรล่ะเปิดจับเวลาโอเคนานเท่าไหร่ดี1นาทีโอเคจับเวลา1นาทีเริ่มนะเริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เราตั้งไว้12วนนะครับสองวนดูตัวจับเวลาสามสิบสองวิเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขึ้นมาตำแหน่งนี้เหมือนกันศูนย์นะครับพอดีโอเคใช้ได้นะครับประมาณโดยประมาณนะครับ1นาทีนะครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราเอามาให้ดูนะครับเรื่องของการคำนวณตัวมอเตอร์กับตัว
เสียทศนะครับเพื่อให้ได้1นาทีต่อเรียกว่า1นาทีต่อรอบนะครับหมุน1รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหรือเข้าไปสั่งซื้อได้ใน LINE My Shop นะครับ LINE Shopping ของเรานะครับ NPT Shop ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ